ราจะมาดูนะครับพลาสติกนี้จะเป็นพลาสติกเดิมๆนะครับไม่ได้รับการปกป้องเลยนะครับส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นน้ำยาที่เราใช้พ่นภายในนะครับโอเคครับไว้พบกันใน